ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะจะเห็นได้ว่าบนใบหน้านะคะก็จะแต่งหน้ามาเรียบร้อยหมดแล้วยกเว้นดวงตาเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวมาสคาร่าให้เพื่อนๆดูนะคะมาสคาร่าตัวนั้นนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Maybelline New York Volume Express The Hyper Curl Mascara นะคะสรรพคุณเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าเนื้อเจลจะช่วยให้ขนตาหนาขึ้นถึง4เท่าแล้วก็จะงอนได้มากถึง75องศาเลยนะคะมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็นสูตรพัฒนาพิเศษเพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะเลยนะคะก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะทนเหงื่อทนฝนไม่แพนด้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรวอเตอร์พรูฟด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะไม่ใช่คลิปแบบ first impression นะคะคือมาสคาร่าตัวนี้ต่อใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วยังไม่ได้มาทำเทสให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้วอเตอร์พรูฟได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็มันโค้งมันงอนได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันพร้อมกันดีกว่านะคะต่อซื้อมาในราคา99บาทเจ้ามาสคาร่าตัวนี้นะคะก็ไม่ได้มีเป็นกล่องอะไรสวยหรูสวยงามมาให้นะคะก็มีเป็นเพียงซีลพลาสติกมาให้เท่านั้นเองนะคะตัวแท่งของเขานะคะก็จะมาด้วยเป็นลักษณะสีดำกับสีชมพูเมทัลลิกตัดกันให้ดูหัวก่อนนะหัวเจ้าตัวนี้ก็เป็นหัวแบบอ้วนๆนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์อะไรอยู่พอสมควรมีการโค้งตรงหัวแปรงให้เข้ากับรูปตาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันดีกว่านะคะว่ามาสคาร่าตัวนี้มันจะโค้งจะงอนได้แค่ไหนกันนะคะคือการปัด1รอบเท่านั้นนะคะขนตาแบบเกินเรื่องมากอ่ะคือแบบเห็นชัดมากเลยคือมันยาวขึ้นแล้วมันก็แบบงอนหนาขึ้นคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยใช้มาสคาร่าตัวนี้เนี่ยก็คือแบบอยากจะให้ไปลองนะและให้ดูการเรียงเส้นของขนตานะคะคือแบบเรียงเส้นได้สวยมากๆเลยดูดิเดี๋ยวมาดูกันนะว่าปัดทั้งสองข้างแล้วขนตาจะแบบดีงามประมาณไหนและนี่คือขนตาที่ได้ปัด1ชั้นนะคะก็มีความงอนแล้วก็มีความยาวอยู่พอสมควรนะคะคือแบบต้องบอกเลยว่ามันงอนแล้วมันก็ยาวมากๆเลยต่อว่าเจ้าตัวนี้ในเรื่องของการปัด1ชั้นนะก็ยังไม่ได้เพิ่มความหนาขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปัดกันรอบที่2กันดีกว่านะคะว่ารอบที่2เนี่ยนางจะยาวแล้วก็หนาได้แค่ไหนจะจับตัวกันเป็นก้อนหรือเปล่าก็คือปัดให้ใช้ชีวิตประจำวันได้จริงๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่คือขนตาที่ปัดรอบที่2นะคะก็ต่อว่า2รอบเนี้ยถ้าจะเทียบถึงความเป็นธรรมชาตินะต่อว่า2รอบเนี้ยก็กำลังจะโอเคแล้วแหละถ้าเราปัดไม่ค่อยดีอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นขาแมงมุมแล้วเนาะการทดสอบความติดทนของมาสคาร่าในวันนี้นะคะต่อก็จะเทน้ำลงบนใบหน้านะคะประหนึ่งว่าเหงื่อออกมากๆนะคะหรือว่าไปเจอสถานการณ์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะก็ถ้าเราขยี้ตาแล้วนะคะมาสคาร่าจะไหลออกมากองกันเป็นแพนด้าหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดออกมาในลักษณะไหนมันจะติดทนกับขนตาของเราอย่างเงี้ยงอนหนาอย่างเงี้ยได้อีกนานแค่ไหนมาดูกันค่ะโอ้โหเป็นยังไงเห็นไหมคะทุกคนอีกข้างนึงก็ได้ต้องบอกว่ามาสคาร่าเจ้าตัวนี้นะคะก็ในเรื่องของการติดทนเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะก็แทบจะคือเรียกได้ว่าไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยดีกว่านะคือตอนนี้รองพื้นแล้วก็อายแชโดว์ที่ทาไว้นะคะก็ได้หลุดออกไปหมดแล้วนะคะแบบดึงแบบนี้นะคะก็แบบไม่หลุดออกมากับนิ้วมือนะคะเนี่ยไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยอะเรื่องของการกันน้ำเนี่ยโอเคเลยถ้าสมมุติว่าจะต้องไปแบบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคมากมากนะคะมาสคาร่าตัวนี้ก็ถือว่ากันน้ำได้จริงๆนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้ามาสคาร่าตัวนี้นะได้เห็นถึงความติดทนความกันน้ำแล้วก็ประสิทธิภาพการทำให้ขนตาของเรามีความโค้งงอนขึ้นนะคะแล้วก็มีความยาวขึ้นได้แค่ไหนก็เห็นกันไปในคลิปแล้วนะคะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้แล้วแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงสำหรับมาสคาร่าตัวนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะคะวันนี้นะคะต่อขอตัวลากันไปจากเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบอกว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย